เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่14กันยายน2554นะคะก็แนวโน้มของเซตเนี่ยยังคงมีแนวโน้มในเชิงของการปรับตัวลดลงนะคะเมื่อวานนี้เซตก็ปรับตัวลงมาที่แนวรับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะแล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นนะคะรวมถึงอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะจึงทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะก็คำแนะนำการลงทุนในระยะสั้นยังเน้นทางด้านขายอยู่นะคะก็หุ้น4ตัวที่แนะนำวันนี้ก็เช่นเคยนะคะแนะนำขายทั้ง4ตัวนะคะตัวแรกก็คือตัวกันกุลนะคะเมื่อวานนี้ปิดที่ 16.50 นะคะราคาปรับตัวลดลงมาหลุดเส้น up trend line นะคะพร้อมมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแนวโน้มเป็นไซด์เวย์ดาวน์แนะนำขายนะคะแนวต้าน 16.70 ถึง 16.90 นะคะแนวรับอยู่ที่ 15.50 ถึง 15 บาทนะคะตัวที่2นะคะตัว KTC นะคะเมื่อวานนี้ปิด13บาทได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ในระยะสั้นนะคะแล้วก็ราคาปรับตัวลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะแนวโน้มเป็นขาลงมีโอกาสปรับตัวลงต่อเนื่องนะคะแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่13.30ถึง13.50นะคะแนวรับอยู่ที่11บาทถึง10บาทค่ะตัวที่3นะคะตัว SGP นะคะเมื่อวานนี้ปิดที่14.30ราคาได้ปรับตัวลดลงพร้อมปริมาณการซื้อขายหนุนอย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับแท่งเทียนมีสีดำเต็มแท่งนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแล้วก็มีเป้าหมายทางเทคนิคอยู่ที่บริเวณ 11.50 นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำขายต่อนะคะแนวต้านอยู่ที่ 14.50 ถึง 14.70 นะคะแนวรับอยู่ที่ 12 บาทถึง 11.50 ค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นตัว PT เคมนะคะปิดที่ 124.5 นะคะราคาปรับตัวลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะแล้วก็ MACD ยังคงปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนวโน้มเป็นขาลงมีโอกาสปรับตัวลงต่อไปที่เป้าหมายทางเทคนิคบริเวณ105บาทนะคะแนะนำขายค่ะแนวต้านอยู่ที่ 125.5 นะคะถึง 126.5 แนวรับอยู่ที่ 115-105 ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ